กลับบ้านปกติคำนี้มีความหมายดีเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วยเพราะคือสัญญาณแห่งความหวังที่ว่าเรากำลังจะหายป่วยไข้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่สำหรับผู้ป่วยบางคนแล้วคำนี้กลับมีความหมายตรงกันข้ามเป็นโรคบางอย่างที่รักษาไม่ได้ซึ่งสุดท้ายมันจะเอ็นอัพด้วยการที่บอกว่าโอเคคนไข้หมอไม่นัดแล้วนะให้คนไข้กลับไปดูแลตัวเองที่บ้านเนี่ยจบด้วยประโยคนี้เราดูแลในฝ่ายของเคียวรีทีฟเนี่ยเราแอบรู้สึกผิดด้วยซ้ำเมื่อเคียวรีทีฟสุดแล้วบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเมตาสเตซิสก็คือรักษาไม่ได้แล้วนะมันมีแค่บอกว่าหยุดการรักษาแล้วยังไงต่อโกของการเป็นโรงพยาบาลคือการรักษาให้หายแต่โกของการเป็นพาลิทีฟคืออีกแบบนึงวันนี้หมอเขียวและหมอแดงเดินทางออกมาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งในระยะแพร่กระจายที่เพิ่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมาเพื่อช่วยเตรียมตัวทั้งผู้ป่วยและครอบครัวเดินทางไปด้วยกันในเส้นทางที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีจุดหมายปลายทางแน่นอนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้พอเข้าสู่ระยะที่บอกว่ารักษาไม่หายแล้วลึกเข้าลึกเข้าอาการคนไข้แย่ลงจากกายภาพได้ก็จะไม่ได้กินเคยได้ก็จะไม่ได้จากที่เคยเดินได้นั่งได้คุยได้มันเริ่มลดลงตามเวลาชีวิตไม่มีใครรู้ว่าจะเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนจุดสำคัญจึงอยู่ที่คุณภาพของชีวิตที่เหลืออยู่ถึงจะสิ้นสุดเรื่องการรักษานะคะคนไข้ระยะท้ายไม่ใช่ไม่มีอะไรทำด้านร่างกายเราจะดูแลยังไงให้เขาไม่ทุกข์ทรมานแล้วด้านจิตใจเราก็จะประคับประคองยังไงให้เขาก้าวผ่านด้านจิตวิญญาณกับด้านจิตสังคมของเขาด้วยเราจะพาเขาก้าวข้ามความตายไปได้ยังไงทั้งคนไข้และญาติเรียนรู้บทเรียนชีวิตครั้งใหญ่ไปด้วยกันทั้งมิติกายใจสังคมและจิตวิญญาณที่บ้านของหนูไกรทีมหมอพยาบาลเภสัชกรและกลุ่มญาติรวมใจสุนทรียะสาธกด้วยกันผลัดกันตั้งคำถามช่วยกันหาคำตอบมองต่อไปข้างหน้ามีอะไรบ้างที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเราจะช่วยกันรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงอย่างไรความทุกข์ความปวดเนี่ยมันเป็นความทรมานการปวดของมะเร็งเนี่ยมันทำให้คนไข้รู้สึกว่าเขาหมดทุกอย่างในชีวิตแล้วเขาอยากตายเสียให้พ้นความปวดนั้นด้วยซ้ำไปซึ่งสิ่งแบบนี้ไม่อยากให้เกิดกับคนไข้เลยเพราะว่าอาการปวดเนี่ยประคองได้ด้วยยาคือยาในกลุ่มโอปิออยด์ที่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยได้แต่เพราะมีสรรพคุณพิเศษจำเพาะเช่นนี้จึงถูกจัดให้เป็นยาควบคุมซึ่งเข้าถึงได้ยากมาสู้กันเรื่องยาเขาจะไม่ให้ยาเราง่ายแต่ก่อนทั้งโรงพยาบาลเราเนี่ยมียาฉีดสำหรับตึกผู้ป่วยใน10แอมป์ห้องฉุกเฉิน10แอมป์สำรองแค่นั้นยาน้ำยาเม็ดรูปแบบต่างๆไม่มีค่ะถ้าคนไข้จะใช้ยาต้องขอใบส่งตัวจากเราไปรับที่โรงพยาบาลจังหวัดระยะทางก็น่าจะเกือบ90กิโลกฎระเบียบรัดกุมเคร่งครัดกลายเป็นข้อจำกัดขัดขวางจนเกิดกรณีสูญเสียขึ้นต่อหน้าในพื้นที่หน้างานคนไข้เข้าสู่ระยะไข้ตายแล้วลูกชายทำงานอยู่ภูเก็ตต้องลาออกจากงานมาเฝ้าแม่แล้วทีนี้ยาของทั้งโรงพยาบาลเราหมดก็ต้องขอใบส่งตัวเพื่อไปรับที่จังหวัดเคสนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทีมเราไปไฟในที่ประชุมมันไม่ได้แล้วเราจะปล่อยให้คนไข้เราทรมานแบบนี้ไม่ได้จากเคสนี้แม่เขาเสียชีวิตโดยที่เขาขนาดนั่งรถบัสไปรับยากลับมาไม่ทันลมหายใจของแม่มันต้องมีวิธีก็มาคุยกับน้องแดงว่าแดงเราต้องมีวิธีไหนที่เราจะเพิ่มยาให้คนไข้ได้โดยที่คนไข้ไม่ต้องไปใบส่งตัวที่สารคามยาจะไม่หลุดไปทางที่ไม่ดีนะเพราะยาเสพติดใช่ไหมแล้วก็พี่ๆเครือข่ายจะช่วยเราได้แบบไหนยาถูกนำไปใช้อย่างปลอดภัยแล้วก็คนไข้ได้รับการดูแลที่ดีตรงนี้คือเป็นโจทย์ของเราใช่ไหมคะ
เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหายากทั้งในมิติของความรู้สึกนึกคิดและความซับซ้อนเชิงโครงสร้างของระบบจัดการไม่มีเครื่องมือไหนจะดีไปกว่า R2R หรือการวิจัยที่คู่ขนานไปกับการทำงานลักษณะของที่ตัวเองทำจะให้น้องเล่าเรื่องที่เขาทำได้ดีก่อนเพราะว่าเราเรียนรู้จากกระบวนการ AI แต่พอเล่าไปแล้วเขามักจะมีแกปเสมอค่ะว่าสิ่งที่หนูทำได้ดีแล้วคือ1 2 3แต่หนูมองว่าหนูยังมีปัญหาแบบนี้อยู่คือสร้างการเรียนรู้ว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเราก็มีหน้าที่เสริมแรง empowerment ให้เขาไปต่อให้ได้ที่กาญจนาเขาก็ไม่ได้ที่แรกก็ชวนทำงานวิจัยไหมไม่ฮะโชคดีที่ยางศรีสุราษฎร์มีพิการเป็นฟ้าขั้นเทพตั้งคำถามชวนคิดเสริมแรงให้ค้นหาและค้นพบคำตอบอย่างค่อยเป็นค่อยไปชวนกันทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทำไปเรียนรู้ไปพาเขาเรียนรู้พาเขาทำยกตัวอย่างบทที่2ใน5บทของงานวิจัยน้องจะรู้สึกว่ายากแต่เราจะมองว่าในงานที่น้องสนใจนี่มีใครทำมาก่อนแล้วคนที่ทำมาก่อนนี้เขาทำยังไงบ้างก็จะพาน้องค้นหาใน Google อันนี้คือแนวคิดทฤษฎีที่จะนำมาใช้ภาษาวิจัยก็จะหมายถึงว่าการรีวิวหรือว่าการทบทวนวรรณกรรมพอบทที่3ปุ๊บเนี่ยเราจะชวนน้องเรียนรู้ว่าถ้าน้องจะทำเรื่องนี้ใครคนมาเกี่ยวข้องบ้างกับเขาเสร็จแล้วน้องจะเก็บข้อมูลตรงนี้ยังไงบ้างล่ะมันก็จะนำมาสู่เครื่องมือการวิจัยเช่นเรื่องยาเนี่ยเขาจะมีแบบสอบถามของเขาที่เป็นสากลคือเราสามารถใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่ในงานประจำเนี่ยสามารถมาเก็บข้อมูลได้เลยประมาณนี้เสร็จแล้วพอเราเอาไปใช้ระยะหนึ่งอาจจะกำหนดว่าสัก6เดือนหรือเท่าไหร่เราก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาสรุปข้อมูลกันซึ่งเราวัดที่ค่าเฉลี่ยร้อยละหรือจำนวนอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะไม่ต้องเป็นสถิติที่แอดวานซ์น้องๆก็จะมีความสุขในการทำงานวิจัยมันอยู่ไม่ไกลตัวเห็นไหมนี่แหละคือการทำ R2R หรือว่าวิจัยจากงานประจำหมุนวนกันไปทั้งงานวิจัยและงานประจำเกิดผลสัมฤทธิ์คู่ขนานด้านหนึ่งคือเกิดระบบงานที่ตอบโจทย์โจทย์คือคนไข้ได้รับยาโอปิออยด์ตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านให้ทันท่วงทีแล้วก็มีความสุขสบายมากที่สุดโดยที่การบริหารจัดการยาโอปิออยด์เนี่ยเป็นไปอย่างปกติถูกกฎหมายติดตามตรวจสอบได้กลายเป็นว่าการทำงานวิจัยงานประจำเนี่ยทำให้เกิดการทำงานรูปแบบที่ดีขึ้นสะดวกง่ายขึ้นเกิดทีมนักวิจัยหลากหลายวิชาชีพและผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเป็นกลุ่มที่พร้อมหมุนวนสู่การพัฒนาในวงรอบต่อไปมันจะเกิดวงล้อต่างๆขึ้นแล้วก็มาพัฒนางานตัวเองต่อมาเรื่อยๆอันนี้ก็คือมันเชื่อมโยงมาจากงานวิจัยเริ่มเข้าคลิกว่าเอ้ย R2R Routine to Research ทำงานปกติให้เป็นวิจัยนะโดยที่ไม่ฝืนตัวเองเป็นธรรมชาติจนเกิดการวิจัยบนพื้นฐานของทีมปันบุญขึ้นที่ดีที่สุดคือเกิดทีมปันบุญเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ร่วมกันสร้างเครือข่ายบริการแบบไร้รอยต่อจากสหวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนสู่เจ้าหน้าที่ปฐมภูมิในรพ.สต.สู่อสม.และผู้ดูแลเป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือเกื้อกูลสู่ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวอย่างใกล้ชิดและอบอุ่นมันทำให้คนไข้กับชุมชนเนี่ยยอมรับในการมีอยู่ของทีมปันบุญโดยเกือบ 90% เนี่ยเข้าใจงานของเราชุมชนเข้าใจว่าเราช่วยเขาในการบรรบัดบรรเทาความเจ็บป่วยทรมานในช่วงท้ายของชีวิตแค่นี้เราก็รู้สึกแฮปปี้ละเมื่อเกิดโรคระบาดความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดติดตัวถูกตัดขาดพร้อมไปกับเกิดภาระงานเพิ่มขึ้นมากในโรงพยาบาลเครือข่ายปันบุญในพื้นที่จึงกลายเป็นโอกาสและความหวังที่เหลืออยู่ของผู้ป่วยในระยะท้ายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตโควิด-19ไอ้ตัวโควิดนี่แหละตัดวงจรตัดความสัมพันธ์ออกจากกันโดยสิ้นเชิงครับแล้วทีมเราจะรับมือยังไงโรคระบาดมาละเราก็เลยประชุมกันนะว่าต่อไปบทบาทที่อสม.แคร์กิฟเวอร์โรงพยาบาลต้องช่วยได้นะต้องเป็นเจ้าภาพเลยนะครับในของพื้นที่เภสัชจะจ่ายยาคนไข้ก็ประสานงานผ่านตัวไลน์ทีมปันบุญแล้วก็ทางโทรศัพท์แล้วก็ส่งยาให้
เขาฝากยาไปกับรถอบต.เนี่ยครับไปยังรพสต.ให้เขาไปให้ยาอาจจะเป็น72ชั่วโมงนับถอยหลังที่ร่างกายของยายบุส่งสัญญาณให้รู้ว่าวาระสุดท้ายของการเสื่อมสลายได้เริ่มขึ้นแล้วแอมและสากลคือเจ้าหน้าที่รพสต.และแคร์กิเวอร์ที่ร่วมกันดูแลยายมาตลอดเปลี่ยนมาให้ยาโอปิออยด์ผ่านเครื่องไซริงไดรเวอร์ซึ่งจะค่อยๆขับยาเข้าสู่ใต้ผิวหนังอย่างต่อเนื่องเพื่อกดลดบรรเทาความเจ็บปวดทรมานเอื้อให้เวลาที่เหลืออยู่ของยายและลูกหลานเป็นวาระพิเศษของชีวิตร่วมกันช่วงโควิดเนี่ยก็ใส่คนพื้นที่นี่แหละใส่เลเวล2เข้าไปแล้วเราก็มีแบบประเมินว่าโอเคพี่ช่วยไปประเมินให้หน่อยนะครับว่าคนไข้ตอนนี้เป็นยังไงแบบไหนขอแค่มีข้อมูลเท่านี้ครับแล้วก็เราก็จะมาจัดการได้คือส่วนหนึ่งของวงจรวิจัย R2R ในวงรอบใหม่ข้อมูล PPS score ที่สากลส่งมาจากข้างเตียงนอกจากจะช่วยให้ทีมแพทย์และเภสัชกรวางแผนการดูแลอย่างเป็นปัจจุบันได้แล้วยังเป็นข้อมูลที่สะดวกสำหรับนำเข้าสู่งานวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลระบบงานใหม่ที่สร้างขึ้นในสถานการณ์โควิดเราเองสามารถยิงตรงไปหาแคคิเวอร์ได้ได้รับยาแล้วใช่ไหมครับยาที่ฝากไปแล้วคนไข้ทานยาวันละ2ครั้งได้จริงหรือเปล่าแล้วอาการเข้าไปยังไงเขาก็จะกดคอโทรศัพท์ให้ดูสีหน้าท่าทางคุยได้อะไรได้อย่างเงี้ยครับคือระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ยังคงทำงานอย่างได้ผลต่อเนื่องไร้รอยต่อด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสารส่งผ่านข้อมูล2ทางจากข้อมูลสะท้อนสภาวะของผู้ป่วยส่งมาถึงโรงพยาบาลแปลเป็นยาที่จำเป็นและวิธีการดูแลที่เหมาะสมส่งย้อนกลับไปถึงมือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไปพร้อมกับองค์ความรู้ผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆเสริมทักษะและความมั่นใจส่วนของโรงพยาบาลทำหน้าที่เป็นโค้ชส่งเสริมขยายบทบาทและศักยภาพของพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันไปท่ามกลางการปฏิบัติแม้จะอยู่ในสถานการณ์วิกฤตผลท้ายที่ได้คือการดูแลแบบประคับประคองที่ยังคงมีคุณภาพสูงสุดเอื้ออาทรอย่างครบมิติเพื่อการเดินทางครั้งสุดท้ายของผู้ป่วยและครอบครัวดำเนินไปบนวิถีแห่งสุขภาวะที่เราหวังก็ดีใจคือเขาดูแลถึงบ้านเลยแต่ไม่ใช่แค่เราไปโรงพยาบาลแล้วเขาดูแลที่โรงพยาบาลแต่พอเรากลับมาบ้านมาป่วยมาพักฟื้นอยู่บ้านเขาก็กลับมาดูแลที่บ้านด้วยก็ดีค่ะประคับประคองจิตใจดูแลยายแบบกว่าแกที่จะถึงเวลาสุดท้ายของแกแกจะมีอาการปวดหลังอ่ะแล้วก็ปวดตามขาแล้วก็หน้าท้องตรงที่มีน้ำงอกของแกแกจะปวดจะปวดมากแต่พอหมอมาให้ยาตอนนี้แกจะเริ่มไม่ค่อยเจ็บท้องพอเริ่มเพิ่มยานี่แกเริ่มดีขึ้นก็ดีใจกับยายด้วยตอนแรกก็หนักใจแต่ทำใจยังไม่ได้แต่พอเห็นยายดีขึ้นมันก็โล่งตามแกไปด้วยก็อบอุ่นอยู่มันเหมือนประคับประคองก็เหมือนญาติญาติทุกคนมารวมตัวกันก็มารวมตัวกันมาคุยกันอยู่คุยกับยายยายแกก็ยิ้มมีความสุขร้องไห้มั่งไม่ได้เจอหน้าลูกนานเงี้ยนะมันก็ดีแต่มันก็เสียอย่างคือมาเจอกันตอนที่ยายแกอาการทรุดเงี้ยเหมือนลูกทำใจยากลูกพอเห็นแกบางทีก็ทรมานมันก็ทรมานตับแต่วันนี้พอมาเห็นแกสีหน้าแกดีขึ้นก็โล่งตามแกได้ระดับหนึ่งเลยแต่ก็รู้อยู่ว่าโรคนี้มันรักษาไม่หายแต่ก็ปล่อยธรรมชาติแต่ก็อยากอยู่กับแกให้ได้นานที่สุดอยากให้แกมีความสุขอยากกินอะไรก็หาให้อยู่สบายไปแบบให้แกโล่งๆก็อยากขอบคุณหมอทางโรงพยาบาลแล้วก็อสม.ที่แกคอยเข้ามาดูแลตลอดแต่ไม่ห่างเลยติดต่อไปตอนไหนก็มาตอนนั้นอยากขอบคุณจริงๆ
เป็นวัฏจักรของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่รู้จบเป็นการจากลาเพื่อส่งต่อความจริงความงามตามธรรมชาติที่ว่าเราทุกคนต่างมีเวลาที่เหลือในชีวิตอย่างจำกัดและเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตไปเพื่อประโยชน์อะไรดีใจหลายเพิ่นก็เป็นพลังใจให้ดีสู่จังสั่นจังซี่ทั้งทั้งกี่กระท้องใจว่าน้องแม่แล้วล่ะค่ะก็บ่ได้คิดอีหยังหลายคือกันก็อยู่ได้ซ่ําใดก็อยู่ซ่ํานั้นเพราะว่าลูกจังซี่มันก็จังซี่อยู่แล้วเนาะค่ะคุณหมอจังใดก็มันก็สิบ่โดนดอกจังซี่นะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่นก็สิซอยทุเลาทุเลาให้ได้เลยจังซี่นะก็บอกลูกว่าน้ำมองหันมองหันมองหันก็ให้เพราะว่าเฮ็ดจังได๋ลูกแม่ก็บ่ยังดอกบ่ต้องปลอบใจแม่ดอกว่าแม่สิเศร้าเพราะว่าร้อยทั้งร้อยลูกอันนี้บ่มีเศร้าก็เลยว่ามันสินอกจากมันสิเป็นน้อยๆบ่ต้องซีเรียสคนเฮาตายได้ทุกคนฉันก็เลยว่ามันสิเพราะว่าสู่มาหลายแล้วอีหยังอีหยังก็เห็นหมดแล้วเก็บหมดแล้วสินะจ๊ะเห็นหมดซะแนวเอาลูกเครื่องงูหมออันใดก็เป็นตะย่านจุกงกเก็กงิกอยู่ก็เลยว่าเศร้าสู่แล้วล่ะพันหอดวันนั้นแล้วก็เอามาตายอยู่บ้านลูกสินะบ่เป็นหยังบ่บ่ได้โทษเพิ่นเพราะว่าเพิ่นซอยมาคักแล้วก็ดีใจดีใจล่ะที่คุณมาวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างไหมคะอยากขอบคุณทุกคนเลยค่ะอยากขอบคุณคนทุกคนทุกคนที่คุณมาอุตส่าห์ลดตู่ลงมาหอดฝันนี่นะฉันก็อยู่เฝ้าเสมอจริงๆค่ะก็ดีเลยก็ขอให้ทุกคนมีทุกความสุขความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปยังมีแนวของแนวค้าเด้อเจริญเจริญทุกคนทุกคนเลยเด้อค่ะอนุโมทุกคนก็ได้มีแต่แนวดีๆสิ่งดีๆไปใส่กันให้ตลอดปลอดภัยได้เบื้องได้เงี้ยงคนไผ่ต่อต่อไปอีกค่ะเพราะมีความทุกข์ยากจากความเจ็บปวดทรมานของเพื่อนมนุษย์จึงมีความช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อมโอบเข้ามาประคับประคองกลายเป็นโอกาสเปิดให้เข้าถึงความดีความงามตามธรรมชาติไปด้วยกันคือปัญญาปฏิบัติที่เอื้อให้เห็นแจ้งและรู้จริงเข้าถึงสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของความเป็นมนุษย์งอกงามอยู่ในแก่นกลางใจของเราทุกคนเป็นอมตะและสืบต่อไปได้ไม่สิ้นสุดรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจที่ได้มาทำงานตรงจุดนี้ค่ะรู้สึกอิ่มใจอิ่มบุญที่เราได้ให้กับผู้ป่วยค่ะเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็คิดว่าในทุกวันหรือทุกๆงานของเราก็จะเต็มที่กับมันในการพัฒนาน้องพัฒนางานเพราะว่ามองว่าบุญกุศลก็จะเกิดกับทั้งตัวเราแล้วก็กับคนไข้ค่ะเราภูมิใจก็คือว่าเหมือนเราแก้ปัญหาได้ปัญหาหน้างานได้สำเร็จคนไข้ได้ประโยชน์ตัวนี้มันเหมือนเป็นยาเลี้ยงใจเราอะชี้ทางแล้วว่าเรามาถูกทางนะถ้าเกิดมีปัญหาอุปสรรคก็ใช้หลักการอัฐุอานี่แหละเข้าไปเคาะแล้วก็หมุนวงรอบอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีคำตอบให้เองเราทำงานกับใกล้กับความตายเนี่ยเห็นว่าชีวิตมันมีค่ามากขึ้นประเด็นที่ผมสัมผัสได้จริงๆคือมันก็เติมเต็มในเรื่องแพ็กทีสอะครับว่าสุดท้ายแล้วเราทำได้ตลอดรอดฝั่งรักษาไม่หายแต่ยังดูแลกันต่ออยู่ใช่ซึ่งแก็บตรงนี้มันโดนเติมเข้ามาเราเจอเคสอย่างนี้มาเลยฉันดูเองใครไม่ดูฉันดูเองคือเขาใช้ใจทำนะคะ
แม้บางครั้งเนี่ยมันไม่มีค่าตอบแทนหรือบางทีมันไม่สะดวกไม่มีรถลงไปเขาก็ใช้รถส่วนตัวของเขาลงไปเพราะเขาไม่อยากให้คนไข้ลอสแค่คนไข้กับญาติบอกว่าเห็นหมอมาแล้วหมอไม่ได้ทิ้งนะมันตื้นตันข้างในเราไม่ต้องการแบบประเมินที่เต็มร้อยนะคะแค่คำพูดแค่นี้เขาดีใจที่เห็นเราไปถามสารทุกข์สุขดิบเขาแค่นี้ค่ะก็คือสำหรับหนูว่ามันเกิน 100% ละมันเป็นพลังงานชีวิตให้เราพบความสุขจากการให้